ผมมองว่ามันมีที่ให้ทุกคนค่อยๆเติบโตดีใจที่มันเกิดคอมมูนิตี้ขึ้นก็คิดว่ามันคงค่อยๆได้โตกันไปเองและหลายคนอาจจะมีแบบจริงๆผมไม่ใช่บิตคอยเนอร์คนแรกๆด้วยซ้ำถูกป่ะใช่คือในประเทศไทยผมก็เป็นคนกลางๆด้วยซ้ำเนี่ยมันมีหลายคนที่อยู่มาก่อนก็ได้แบบมีที่มีอะไรนะตามนั้นแต่ว่าอย่างที่ว่าคือที่เราทำทั้งหมดเนี่ยจริงๆหลักๆเลยคือเอาแต่ใจตัวเองอยากทำอยากทำก็เลยทำอยากทำก็ไม่ได้ตังค์ด้วยทำยูทูบฟรีทำไปทำไมไม่รู้ทั้งตอนนี้ยังตอบตัวเองไม่ได้เลยทำไปทำไมรับสปอนเซอร์บ้างไหมจันผมรับเพจวิญญาณอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาทำไมคือแบบเก็บมาก็งงๆเราจะคืนตังค์ก็ดีไหมวะคือเก็บมามันก็จะหายอะไรไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรก็คือรับมาเป็นสินน้ำใจนะที่เราทำไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็แฝงคือเรามีอะไรเราอยากพูดเราพูดไปเพราะเรารู้สึกว่าแวบแรกเลยที่อยากจะทำรายการ YouTube ขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆต้องบอกก่อนบางคนบอกว่าผมเพิ่งมาท็อกซิกปีนี้เหรอไม่ใช่อะไรในห้องนี้อาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็แบบเฮ้ยชิตคอยเนอร์มันเยอะเกินไปแล้ววะตอนนั้นยังไม่มีคำว่าชิตคอยเรารู้สึกว่าคนมันโดนหลอกด้วยเนี่ยไม่รู้ด้วยคนที่เอาเทคโนโลยีมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วพยายามเอามาหลอกคนแต่เยอะแยะเต็มไปหมดตอนนั้นผมสอนบิตคอยอยู่แล้วแต่สอนในวงปิดผมก็เลยเปิดว่าพับลิกเลยแล้วกันเราทำ YouTube ทำ Channel ทำรายการนะฮะเราอยากจะให้มันมีแหล่งความรู้ที่เป็นแบบ just bitcoin ปณิธานมีแค่นั้นผ่านมา2ปีครึ่ง3ปียังทำอยู่และยังจริงๆเลยหาทางลงไม่ได้อาจารย์จะหาทางลงเหรอหรือจะทำไปเรื่อยๆเอาจริงมันก็เหนื่อยนะคุณคิดว่าผมหาคอนเทนต์ที่ไหนมาพูดทุกอาทิตย์นะมันเหนื่อยนะเว้ยแต่ว่าก็ยังแฮปปี้ที่จะทำยังแฮปปี้ที่จะทำแล้วถ้าสมมติว่าจะมีบางเรื่องที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์เองก็ไม่ได้เอ็กเปิดขนาดนั้นอยากจะฝากใครบางคนที่เอ็กเปิดมากกว่ามีความสนใจเฉพาะทางมากกว่าไปลงหลุมกระต่ายแทนแล้วเอาความรู้กลับมาบอกทุกคนกลับมาบอกเพื่อนๆกลับมาสอนหรือกระทั่งกลับมาสอนอาจารย์เองเนี่ยในเรื่องที่อาจารย์ไม่ถนัดเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรื่องไหนที่บิตคอยเนอร์เมืองไทยเนี่ยยังขาดองค์ความรู้พวกนี้อยู่ผมจะไปรู้ไหมฮะ ไม่รู้จริงนะแต่ว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่คนพบเลยคือถ้าเราอยากจะหาบิตคอยเดเวลลอปเปอร์ในไทยหายากมาก ผมคิดว่าเป็นสารที่สำคัญคือบิตคอยเดเวลลอปเปอร์คนจะคิดว่าเป็นไปทำไมเพราะว่าถ้าเราจะเป็นบิตคอยเดเวลลอปเปอร์จริงๆทำงานให้บิตคอยคอหรือทำงานให้ลิฟบิตคอยหรือทำงานให้บิตคอยน็อตมันไม่มีรายได้นะใช่ไหมมันไม่มีเงินเดือนไม่มีใครจ้างแต่อย่าลืมว่าบิตคอยเดเวลลอปเปอร์มันสามารถที่จะสร้าง implementation นะฮะเราเห็นไลท์นิ่งเมื่อกี้พี่เดชาทำให้ดูเขาเร้ากันนู่นนี่เต็มไปหมดเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยจะไปซื้อของที่ไหนเมืองไทยไม่มีไลท์นิ่ง payment wallet ให้จ่ายเรายังไม่สามารถที่จะลิงก์ stable coin บางตัวในไทยที่คนไทยใช้กันง่ายๆสลับกับ lightning แล้วจ่ายเป็นสินของได้ของพวกนี้เราต้องการ developer จริงๆสิ่งที่ผมพบคือเวลาผมถามหา developer ที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ผมเจอได้คำหนึ่งตอบกับ developer เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า bitcoin ไม่สามารถทำ smart contract ได้คุณรู้ไหมและอันนี้จาก lead developerระดับท็อปคนหนึ่งของประเทศไทยที่ชื่อเสียงดังด้วยนะเราก็ไม่รู้เราจะคุยอะไรต่อไงผมรู้สึกว่าถ้าผมอยากจะเห็นนะผมอยากเห็นคนเอาจริงเอาจังกลับไปเบสิกเลยนะฮะกลับไปเบสิกเลย Bitcoin Development Technical เลยเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องอะไรเนี่ยสนุกสนานกันคนอยากจะเก็บออมอยากจะอะไรต่ออะไรลงทุนเนี่ยทำได้อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าอยากจะพัฒนาการใช้งานจริงๆอยากจะทำให้เกิด product จริงๆเนี่ยเราขาดจริงๆตรงนี้ผมว่าดีมานด์มีอย่างน้อยพี่จิมก็จ้างก็คือถ้าอย่างนั้นแบบว่ามี developer อะไรอยู่ในนี้อาจารย์ก็เชียร์ให้มาสนใจทางนี้ Bitcoin development มาเชียร์ Bitcoin development จะ develop บน layer 1 layer 2สมัยนี้สนุกสนานเยอะแยะเต็มไปหมดคุณจะทำ tab root คุณจะทำอะไรโอ้มันมีให้เล่นเยอะมากนะฮะเอา script ซ่อนไว้ใน tab leaf แต่ละอันแล้ว execute แต่ละอันแยกกันบน lightning คือไม่รู้ว่าเราจะมีชิตคอยน์ไปทำไมแล้วด้วยซ้ำต้องเหมือนจากจะเอาไว้หาเงินให้กับ VC นักลงทุนแล้วอาจารย์คิดว่าเมื่อถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วมันเบ่งบานมันมีการใช้งานบิตคอยทั่วไปอาจารย์คาดหวังจะได้เห็นแบบการใช้งานแบบไหนหรือว่าความตื่นตัวด้านบิตคอยในระดับไหนในประเทศไทยบ้างมันตื่นตัวยากนิดนึงเพราะว่าพอเราขยับตัวนิดนึงเดี๋ยวสักพักนึงจะมีผู้เล่นขยับตัวตามออกมานะฮะตอนที่เราเทรดกันเยอะๆกลต.ก็แอคทีฟถ้าเราใช้จ่ายกันเยอะๆเดี๋ยวแบงค์ชาติก็มาถ้าเราใช้ในการโอนเงินทรานแซคกันเยอะๆเดี๋ยวเอ็ดด้าก็มา
พราะฉะนั้นเนี่ยเรามี licensing authority อีกหลายตัวที่เราต้องเผชิญกันแต่ถามว่าอยากจะเห็นยังไงก็อยากเห็นนะอยากเห็น circular economy ที่เกิดขึ้นบน Bitcoin หรือแม้กระทั่ง stable coin บน Bitcoin Lightning ก็ยังดีนะฮะอยากจะเห็นวิธีการใช้งานที่มันแบบว่ามันจะมีหลายความคิดเหมือนกันบางคนก็จะบอก Bitcoin ไม่ควรเอามาใช้งานมันคือเงินสำหรับการเก็บออมผมเห็นด้วยควรจะเก็บออมนะแต่ว่าบางครั้งถ้ามันใช้ได้มันก็ดีนะแล้วจริงเวลาเราใช้ได้เทคโนโลยีที่เอาไปใช้นะมันต่อยอดไปได้อีกเยอะนะฮะงั้นอาจารย์อย่างเมื่อกี้บอกไม่ต้องขายในเอ็กซ์เชนจ์ใช่ไหมสมมติคุณสวอปเหรียญผ่านอะตอมิกสวอปบน Lightning ได้เอ็กซ์เชนจ์จะมีไว้ทำไมถูกไหมนะแล้วคุณก็เป็น liquidity pool ไว้กันเองเป็นเบสิคนี่คือ DeFi แต่เป็น DeFi ที่โกงไม่ได้รักผูกไม่ได้อ่ะงั้นสุดท้ายตอนแรกอาจารย์เกริ่นมาแล้วบอกว่าคิด3คำแบบคนอื่นเขาไม่ออกจะฝากเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้แต่อยากให้อาจารย์พูดสมมุติว่าพูดกับพวกออโตลิตี้ต่างๆที่อาจารย์พูดชื่อมาเมื่อกี้ที่จะแอคทีฟเมื่อเราทำอะไรบางอย่างมันก็แอคทีฟอะไรบางอย่างมันก็มาขัดเนี่ย เขาควรได้รับคำพูดแบบไหนจากอาจารย์คือผมเข้าใจว่าออโตลิตี้อ่ะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยๆทุกสมัยเพราะฉะนั้นความจำก็จะสั้นแต่ก็อยากจะเตือนเขาไว้ว่าในอดีตอ่ะประเทศเราเสียผลประโยชน์กับการกระทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วนะฮะทุกการผลิตตั้งแต่สมัยอุตสาหกรรมตั้งแต่สมัยอินเทอร์เน็ตตั้งแต่สมัย messaging app เราสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลเรามีประชากรเรามีบุคลากรที่มีความสามารถสูงมากแต่เราเสียผลประโยชน์เพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่ามันอันตรายอย่าไปยุ่งกับมันเลยเราก็บล็อกเราก็แบนหมดทุกวิธีทางจนคนที่ทำไม่ได้หายไปไหนแค่เขาต้องทำในชื่อของบริษัทต่างชาติเท่านั้นแล้วในที่สุดทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกแบนถูกบล็อกถูกสั่งห้ามก็ใช้กันทั่วไปนะฮะ BOIP ทุกวันนี้ทุกคนก็คุยกันถามว่าโทรศัพท์มันมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่จริงๆไหมไม่มีมันต่ออินเทอร์เน็ตหมดทุกอย่างอยู่แล้วแล้วเขาใส่ฟิลเตอร์ให้มันดูเสียงเหมือนทางโทรศัพท์เฉยๆด้วยซ้ำ นะมันในที่สุดมันห้ามไม่ได้มันเกิดขึ้นโดยปริยายแต่มันเกิดขึ้นในลักษณะที่ประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์ ผมมองว่าทุกครั้งที่ผมคุยงานกับภาคหน่วยงานภาครัฐเนี่ยผมจะพูดอยู่คำนึงซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ take it seriously คือผมบอกเสมอว่าเวลามาช่วยงานเนี่ยเราไม่ได้มาขอร้องให้คุณยอมรับบิตคอยน์นะเรามาเพราะความเมตตาว่าในที่สุดนี่มันคือสิ่งที่ inevitable แล้วถ้าคุณยังดื้อด้านไม่เข้าใจมันอยู่ทุกวันนี้คุณจะพาประเทศชาติไปเสียหายผมในฐานะเจ้าของประเทศชาติคนหนึ่งผมไม่อยากให้ประเทศชาติเสียหายโอเคขอบคุณสำหรับการสละเวลามาพูดคุยกันบนเวทีนี้ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ตั้มพิริยะหน่อยครับ